ุ้งเน้นๆเลยจ้ากุ้งตัวใหญ่มากพอเอาจิ้มซีฟู้ดอ่ะมาใส่อ่ะอร่อยจ้าต้องดองนะยั่วๆจ้าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วนะจ้าคราวหน้าวันนี้นะคะก็จะเป็นยำอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่2นะคะของการสั่งยำมากินที่บ้านร้านที่ออยสั่งมานี้นะคะชื่อว่าร้าน Master ยำบายคุณน้ำมุนนะคะร้านนี้จะอยู่แถวน่าจะลาดพร้าวนะเป็นร้านเปิดใหม่เขาบอกอย่างนี้นะแต่ร้านไม่ได้สปอนเซอร์นะจ๊ะคลิปนี้ออยมาถ่ายเองแล้วก็รอประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะสั่งไลน์แมนมานะคะมาไม่พูดเยอะอันแรกนะคะก็คือไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วแล้วจะให้ดูนะไก่ทอดเป็นไก่ทอดกรอบนะคะแล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิ้ม3รสนี้นะคะน้ำจิ้มแจ่วอย่างที่2อันนี้นะเลยแล้วกันก็คืออันนี้นะคะก็คือหมี่กุ้งชะอมนะเมนูที่2ที่สั่งมากินวันนี้นะคะนี้เป็นกั้งแช่น้ำปลานะจ๊ะเป็นกั้งตัวใหญ่มากๆกั้งได้เยอะต่อมาจะมาที่ยำกันเลยคืออันนี้จ้ายำปลาหมึกสายนั่นเองนะคะเป็นยำปลาหมึกสายเป็นปลาหมึกสายที่แบบเป็นสุกนะเป็นสุกแล้วนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะจ๊ะอันนี้นะคะก็จะเป็นยำไส้กรอกนะเขาก็แยกน้ำยำมาแบบนี้นะจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะชิมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนจะมากินหมี่ชะอมอันดับแรกนะคะหมี่กุ้งชะอมเนาะหอมมากอ่ะกุ้งเน้นๆเลยจ้ากุ้งตัวใหญ่มากมันแปลกๆอ่ะไม่เคยกินแบบเนี้ยความรู้สึกอ่อยอ่ะว่าหมี่ชะอมมันเนี้ยต้องปรุงกุ้งเน้นๆจ้าพอเอาจิ้มซีฟู้ดอ่ะมาใส่อ่ะอร่อยอ่ะต่อมานะจ๊ะนี่จ้าจิ้มน้ำจิ้มแจ่วจ้าใส่กรอบมากขอลองจิ้มน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มแจ่วมันจะออกแบบว่ามีความมีปลานิดนึงอ่ะจิ้มซีฟู้ดต่อคุณจ้ารู้เรื่องจ้าคุณนี่ไก่ทอดน้ำปลานี้นะคะ140แต่คือได้เยอะมากเยอะแบบนี้เลยอะเฟลไปร้านนึงก็ไม่ได้กินปูดองแต่นี้เราจะมากินก้างดองนะจ๊ะกินยังไงวะก้างดองนะคะทุกคนก็ตัวไม่ค่อยใหญ่มากตัวน่ารักน่ารักตัวน่ารักมากก้างดองนะยั่วยั่วจ้าอันนี้มาให้แล้วเขาเหมือนเขาฉีกมาให้แล้วประมาณนี้แล้วก็มาแกะก้างตัวแบบนี้เดียวเองอะก้างตัวน่ารักอะตัวแค่นี้เราจะมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะได้อร่อยดีอ่ะตั้งดองอร่อยอ่ะยำปลาหมึกสายนะคะแบบสุกนะขอชิมน้ำยำก่อนน้ำยำไม่เหมือนที่เคยกินต่อมานะคะไส้กรอกไส้กรอกไก่มันรสชาติแบบเอาจริงนะยำนางงามอ่ะอร่อยกว่าอันนี้ยังมีน้ำยำรสแปลกๆแบบออกเค็มนิดๆออยจะต้องกินปูดองให้ได้ร้านไหนที่แบบว่าอยากให้ออยรีวิวให้ก็สามารถส่งปูดองมาให้ออยได้นะผมจะเอามารีวิวให้เผ็ดนี่นะคะโค้กซีโร่แต่โค้กไม่เข้านะคะเข้าได้นะคะโค้กแก้ตดเหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเผ็ดมันกินดีกว่าถ้าคลิปออยถึง10,000 ซับน้องจะมากินปูดองโชว์แล้วคนดูได้ไหมวะเรียกพลังในการกินเลยแยะนี่ชอบเลยนี่มารยาทโอเคนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากกินยำแบบออยนะคะลองสั่งมากินดูที่บ้านนะก็มันอะไรเป็นอะไรที่แบบเราไม่ต้องคอนโทรลอะไรได้เยอะแยะเนาะแต่ก็จะมีค่าส่งเพิ่มเติมไม่น่าอะไรอย่างนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วนะเพราะว่าเผ็ดมากๆนะคะแล้วก็ความอร่อยนะก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ยังสู้ร้านนางงามไม่ได้นะจ๊ะก็ยังเป็นแบบที่หนึ่งในใจออยอยู่นะคะถ้าเกิดเจ้าของร้านนางงามดูอยู่ก็ยำนางงามดูอยู่ก็
ค่ะขาดจำหน่อยเนาะคลิปนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วนะคะอาจจะกินไม่เรียบร้อยอะไรอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ออยทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะดูถึงตอนนี้เนี่ยไปกด Subscribe ออยหรือยังจ๋าสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะบ๊ายบายเตรียมได้ทำ